สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่2แข้งลิเวอร์พูลนะครับติดท็อป3กองหลังจอมแอสซิสต์แห่งศึกพรีเมียร์ลีกแอสซิสต์ที่11ของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนในเกมพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้เขายังคงรั้งอันดับที่1ของผู้เล่นที่ทำแอสซิสต์มากที่สุดในลีกอังกฤษของฤดูกาลนี้ก่อนที่จะตามมาด้วยโมเมซาลาและอันดูโรเบอร์สันที่10และ9ตามลำดับนะครับโดยเมื่อผนวกรวมกับแอสซิสต์ของเขาในทุกรายการอื่นๆก็ปาเข้าไปแล้วถึง16ลูกแล้วในตอนนี้นะครับและเท่ากับว่าในตอนนี้แบ็คขวาของลิเวอร์พูลได้ทุบสถิติการแอสซิสต์สูงที่สุดต่อฤดูกาลเดิมของตัวเองในฤดูกาล 2018-2019 และ 2019-2020 จำนวน15ครั้งจากทุกฤดูกาลลงมาเป็นที่เหลือแล้วตอนนี้นะครับเทนส์ในวัย23ปีโดยเทนส์อเล็กซานเดอร์โนมีจำนวนแอสซิสต์รวมในลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษในฐานะกองหลังนะครับเป็นรองเพียงแค่แบ็คซ้ายเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ทำเอาไว้48แอสซิสต์จาก194เกมและเลตันเบนส์อดีตแบ็คซ้ายของเอเวอร์ตัน53แอสซิสต์จาก420นัดเท่านั้นแถมจำนวนทั้งหมดของเขานั้นก็เกิดขึ้นจากการลงเล่นเพียง135นัดเท่านั้นเองโดยลำดับถัดมาจากเขาที่ยังคงเล่นอยู่นั่นก็คือเซซาร์อัสปิลิเกต้าของเชลซีกับจำนวน35แอสซิสต์จาก305เกมและคายวอเกอร์ที่32แอสซิสต์จาก332เกมน่าจะไม่ผิดนักจะหากจะฟันธงว่าณตอนนี้เลยนะครับว่าคงไม่นานอีกเกินรอว่าทั้ง2แข้งของฮงแดงจะทะยานขึ้นไปติดอันดับที่1และอันดับที่2เมื่อพิจารณาจากแทคติกของเจอร์กินคล็อปป์และฟอร์มการเล่นของทีมโดยรวมฟอร์มการเล่นของพวกเขาทั้งคู่ด้วยที่ฮอตจนฉุดไม่อยู่มาสักพักใหญ่ๆแล้วครับโหดจริงๆนะฮะจอมแอสซิสต์แห่งพรีเมียร์ลีกกองหลังลิเวอร์พูลนะฮะชัยชนะต้องมาก่อนเทนแฮปปี้สร้างสถิติแอสซิสต์เกมล้มเวนแฮมเรื่องที่น่ายินดีเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับแบ็คขวาจอมแอสซิสต์ของลิเวอร์พูลยืนยันว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทำลายสถิติแอสซิสต์ของตัวเองได้สำเร็จจากเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดบ้านสยบเวนแฮม 1-0 เมื่อวันเสาร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมานะครับฮงแดงกำชัยชนะเหนือเดอะแฮมเมอร์ได้ประตูเดียวจากซาดิล มาเน่ในช่วงกลางครึ่งแรกซึ่งอเล็กซานเดอร์โนผ่านบอลให้กับกองหน้าทีมชาติเซเนกัลกระทุ้งประตูและเป็นแอสซิสต์ที่16ในทุกรายการของกองหลังชาวอังกฤษในซีซั่นนี้ซึ่งทำลายสถิติที่ดีที่สุดของตัวเอง15แอสซิสต์ในซีซั่น 2018-2019 และ 2019-2020ทั้งผมและแอนดี้โรเบอร์สันพยายามบุกขึ้นหน้าตอนที่เรามีโอกาสแต่การเก็บคลีนชีทได้เป็นเป้าหมายของเราเราสกัดบอลจากริมเส้นได้และมันช่วยเรามีคลีนชีทเราเคยบุกเบียนเบอร์ลี่ตอนที่เราชนะ 1-0 แต่มันก็เป็นชัยชนะที่ดีแต่เกมนี้มันสำคัญมากกว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะทำยังไงคุณต้องทำงานให้สำเร็จตามสถิติส่วนตัว16แอสซิสต์ในซีซั่นนี้กองหลังทีมอังกฤษกล่าวว่าผมพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เราทุกคนต่างต้องการชัยชนะเพื่อเทียมและผมมีความสุขที่ทำได้ต่อเนื่องสำหรับแอนดูโรเบอร์สันฟูลแบ็กอีกรายของลิเวอร์พูลซึ่งรับใช้ต้นสกัดเป็นตัวจริงนัดที่200พอดีเสริมว่าเวนแฮมเล่นได้ดีมากแต่เราต้องรับได้ดีเช่นเดียวกันเราช่วยกันป้องกันและมันก็ทำให้เราได้3คะแนนเซตพีซของพวกเราน่ากลัวมันไม่ง่ายเลยแต่ทันทีทันไรเราได้ประตูมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องเก็บคลีนชีทให้ได้ตอนนี้เราต้องการเดินหน้าต่อไปพวกเขาพยายามคว้าอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปดังนั้นเราจึงต้องช่วยเหลือคู่หูเซ็นเตอร์ฮาฟของเราด้วยและเราเล่นกันได้อย่างกระหายทุกเกมที่คุณได้ลงเล่นกับสโมสรแห่งนี้มันสำคัญทั้งนั้นแต่การได้ไปเล่นเป็นตัวจริงครบ200นัดนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่งผมว่าผมจะเป็นตัวจริง201นัดในสักวันหนึ่งเมื่อตอนผมแก่ผมจะมองกลับมามองสำคัญตรงจุดนี้เรามีเกมใหญ่พบกับอินเตอร์รออยู่ในวันคานแต่ผมมั่นใจว่าเกมกับแมนเชสเตอร์ดับบี้แมตช์ก็น่าสนใจไม่แพ้กันน่าเจ้ามากกว่าเดวิดมอยเซ็งเวนแฮมฉีกตาข่ายลิเวอร์พูลไม่ได้สมควรเสมอนะเดวิดมอยนะครับกุนซือของทีมเวนแฮมระบุว่าเกมพรีเมียร์ลีกที่บุกมาดวลกับลิเวอร์พูลเมื่อวันเสาร์ที่5มีนาคมเดอะแฮมเมอร์น่าจะมีแต้มติดไม้ติดมือออกไปสักแต้มเนื่องจากมีโอกาสคล้ำเป้าเล่นหลายครั้งแต่ดาวเตะเดอะแฮมเมอร์ทิ้งโอกาสทิ้งขว้างไปอย่างน่าเสียดายคุณคอนะครับบุกมาแพ้ที่แอนฟิลด์แบบชิวเฉียด 1-0 จากฝีเท้าของซาดิล มาเน่ในนาทีที่27นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับเป็นเกมที่ทีมจากกรุงลอนดอนมีโอกาสยิงประตูเช่นเดียวกันแต่หากไม่อาจส่งบอลข้ามเส้นได้เลยเราขาดโชคนิดหน่อยในกรอบเขตโทษนักเตะเล่นกันได้ดีในวันนี้ผมไม่คิดว่า
ผลจะเสมอมันยากเกินไปแต่เราทำไม่ได้เราต้องการโชคตั้งแต่ต้นแต่เราเล่นดีๆขึ้นเรื่อยๆเมื่อเกมดำเนินไปและเรามีโอกาส3ครั้งที่น่าจะเป็น1หรือ2ประตูเรามีโอกาสจากพาโบฟอร์นาวซึ่งหลุดไปแต่เขาจบสกอร์ไม่ได้เราจำเป็นต้องมีความเด็ดขาดมากกว่านี้และมีคุณภาพในจังหวะสุดท้ายผมคิดว่ามิเกลอันโตนิโอเด่นมากในวันนี้แต่เรายังต้องการคลาสที่มากขึ้นซึ่งเราขาดไปใน 2-3 เกมหลังสุดสำหรับปัญหาการบาดเจ็บระหว่างเกมของจอร์ดบูเวนซึ่งโดนเปลี่ยนตัวออกเลือดกุนซือวิสกี้เอ่ยว่าผมคิดว่าจอร์ดบูเวนจะต้องเข้ารับการสแกนบริเวณส้นเท้าของเขาจากลูกที่โรเบอร์สันประทะกันเขากำลังเล่นได้ดีให้กับเราดังนั้นมันจึงเป็นผลเสียหากเขาหายไปจากเกมเล่นที่จะพบกับเซอร์เบียโดยที่ไม่มีเขาส่วนที่แคนไรป่วยเมื่อวันพฤหัสบดีและตลอดวันศุกร์เราหวังว่ามันจะไม่เลวร้ายมากนักแต่ผมก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากในตอนนี้คนรักแมวยังแค้นสุมานโดนตามราวีคดีน้องเหมียวโดนประนามอย่างหนักเกิร์สุมานะครับประกันหลังทีมเวนแฮมยูไนเต็ดยังตกเป็นเป้าโจมตีไม่เลิกกรณีเตะแมวโดยล่าสุดนะครับนัตตี้เดฮัมเมอร์บุกมาเยือนลิเวอร์พูลเมื่อวันเสาร์ที่5มีนาคมดาวเตะผิวสีถูกตามหลอกหลอนด้วยข้อความที่ปรากฏบนเครื่องบินเหนือสนามบินแอนเวลสุมาก่อคดีทำร้ายสัตว์เลี้ยงของตัวเองและโดนประนามอย่างหนักและมีวิดีโอที่น้องชายของเขานำมาเผยแพร่นะครับด้วยความขบขันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทำผิดแต่คิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ขบขันก็เลยโดนสังคมประนามต่อประเด็นดังกล่าวสุมาถูกเดอะแฮมเมอร์ลงโทษด้วยการปรับเงินขณะที่น้องชายของเขาซึ่งเป็นนักเตะเช่นเดียวกันก็โดนดาร์กแนมแอนด์เรนสปิดต้นสกัดลงโทษอีกด้วยอย่างไรก็ดีล่าสุดกองหลังทีมฝรั่งเศสของวูดคอนก็ยังตกเป็นเป้าโดนโจมตีไม่ลดละเลยนะฮะเมื่อปรากฏเครื่องบินเหนือสนามแอนเวลโดยโชว์ข้อความชีวิตแมวสำคัญร้อยเรียนประโยครณรงค์ต่อต้านกันเหยียดสีผิวว่าชีวิตคนผิวสีสำคัญขณะเดียวกันซูมาก็โดนแฟนบอลหงส์แดงส่งเสียงล้อเลียนว่าแมว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 บนอัฒจันทร์อีกด้วยซึ่งก็แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือแคท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 นั่นแหละนะครับอะไรเดียวโอ้โหไปเตะแมวครับแมวมันน่ารักจะตายไปเตะมันทำไมนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่6มีนาคมนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ